เศรษฐาโพสต์ถึงผลเลือกตั้งพิษณุโลกเพื่อไทยชนะเผยทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมการเมืองวันที่16กันยายน2567 11นาฬิกา11นาทีเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ถึงผลเลือกตั้งพิษณุโลกเพื่อไทยชนะพรรคประชาชนเผยเป็นการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาโดยเป็นการสู้ศึกกันระหว่างสองพรรคการเมืองใหญ่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่านายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครการพรรคเพื่อไทยชนะไปด้วย 37,209 คะแนนส่วนนายณัฐชนนชนะบูรณาศักดิ์หรือโฟกผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้ 3,640 คะแนนเป็นบัตรดี 67,849 ใบบัตรเสีย 1,108 ใบไม่ลงคะแนน 7,303 ใบผู้มาใช้สิทธิ์ 76,260 คนจากผู้มีสิทธิ์ 139,094 คนหลังรู้ผลไม่เป็นทางการพรรคเพื่อไทยได้ออกมาประกาศชัยชนะและขอบคุณทุกคะแนนเสียงขณะที่พรรคประชาชนแถลงยอมรับผลเลือกตั้งที่ออกมาพร้อมเดินหน้าทำงานต่อล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีได้รีทวิตข้อความใน X ของ @monet1882 ที่ระบุว่าดีใจกับชัยชนะของคุณจเดชและพรรคเพื่อไทยมากๆค่ะโดยนายเศรษฐาเขียนแคปชั่นว่า Great Teamworkหรือการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมผลคะแนน 100% เลือกตั้งซ่อมเขต1พิษณุโลกเพื่อไทย 37,209 คะแนนประชาชน 3,640 คะแนนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากข่าวด่วนวันที่16กันยายน2567 6นาฬิกา56นาทีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงระวังอันตราย16ถึง17กันยายนนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช็คที่นี่วันที่16กันยายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฉบับที่9เศษ190ส่วน2567มีผลกระทบตั้งแต่วันที่16ถึง17กันยายน2567ระบุว่าในช่วงวันที่16ถึง17กันยายน67ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอ่านข่าวสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม51จว.กทม.โดนด้วยน้ำท่วมทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่16กันยายน2567ภาคเหนือจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลาง
จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสมุทรสาครนครปฐมและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่17กันยายน2567ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่20กันยายน67จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012131และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่16กันยายนพ.ศ.2567เวลา5นาฬิกาทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่16กันยายนพ.ศ.2567เวลา17นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่9เปิดชื่อจังหวัดเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงระวังอันตราย 16-17 กันยายนนี้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช็คที่นี่ภูมิธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกเลือกเพื่อไทยสะท้อนวางใจหนุนการทำงานรัฐบาลการเมืองวันที่16กันยายน2567 10:22 น.ภูมิธรรมขอบคุณชาวพิษณุโลกไว้ใจเลือกผู้จะเด็ดผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนั่งส.ส.เขต1สะท้อนวางใจหนุนการทำงานของรัฐบาลเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่16กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีนายจเดชจันทราผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกเขต1ว่าต้องขอบคุณชาวพิษณุโลกเขต1ที่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีในการเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกับรัฐบาลเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆผู้สมัครของเราที่เสนอตัวเข้าไปเป็นคนที่มีศักยภาพและประชาชนให้ความไว้วางใจจึงขอเป็นกำลังใจให้ส.ส.และสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยคณะกรรมการบริหารพรรครู้สึกสบายใจและชื่นชมส.ส.ใหม่ที่ได้กำลังใจจากประชาชนเลือกเข้ามาทำงานจากนี้ก็คงทำงานอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวถามว่าการเอาชนะสดเก่าเข้ามาสะท้อนอะไร
นายภูมิธรรมกล่าวว่าสะท้อนว่าประชาชนพึงพอใจที่มีนายกรัฐมนตรีที่มีความตั้งใจเป็นความหวังทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆเกิดขึ้นและเชื่อว่าการเลือกส.ส.มาสนับสนุนรัฐบาลจะทำให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้นเกิดความเชื่อมั่นและเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนผลการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะสะท้อนการเมืองภาพใหญ่อย่างไรนั้นคิดว่าจะค่อยๆพัฒนาไปตามกระบวนการนอกจากประชาชนให้กำลังใจแล้วยังมีความหวังรอการทำงานของรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าทุกคนที่ได้รับมอบหมายจะต้องทำงานอย่างไรในวันนี้คือต้องแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้ประชาชนเพื่อไทยประกาศชัยชนะเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งพิษณุโลกนายกรัฐมนตรีแพทองธารโทยินดี